าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8:05 น.ยังเกินหมื่นไทยป่วยโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 1,111 รายสะสม 1,793,812 รายเสียชีวิตอีก63รายรักษาหายแล้ว 1,612 รายหรือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 1,7,226 ราย8:16 น.นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาประชาชนถูกดูดเงินจากบัญชีธนาคารผิดปกติขณะประธานสมาคมธนาคารไทยและแบงก์ชาติยืนยันไม่ได้โดนแฮก8:22 น.สีนิดรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงพาณิชย์ห่วงเกษตรกรสวนปาล์มไม่เข้าใจหากราคาตกหลังปรับใช้ B6 แทน B7 และ B10 ถึง31ตุลาคมเตรียมลงพื้นที่ปลูกล่าสุด8:44 น.ศรีสะเกษน้ำป่าทะลักล้นอ่างหนองแบกชะนัง5หมู่บ้านจมใต้น้ำชาวบ้านนำกระสอบทรายมากั้นน้ำไม่ให้ท่วมถนนเพื่อไม่ให้หมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup